ยื่นรายชื่อน่าจะเรื่องการยื่นรายชื่อน่าจะจบแล้วครับน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วโควต้าในส่วนของไอ้คำนัดตอนนี้มีกี่คนครับก็น่าจะประมาณเดิมครับ3คนประมาณเดิมครับ4เหรอพี่ประมาณเดิมนะครับคือตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยท่านร้อยเอกธรรมนัสได้พูดคุยกับทางแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับผมเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็ช่วยพี่ๆนักข่าวก็เลยยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยตอนนี้ครับแต่ว่าเราก็เท่าที่ได้คุยมาเนี่ยก็ประมาณเดิมนะครับสัดส่วนรัฐมนตรีนี่สอดคล้องกับจำนวนส.ส.ในกลุ่มถูกไหมครับจริงๆมันก็ต้องเป็นที่ตอบได้นะครับเพราะว่าเราทำงานเป็นพรรคร่วมกันผมก็เชื่อว่ามันจะต้องสอดคล้องกันครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมดอัปเดตตอนนี้30เท่าไหร่คืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้มันมีจำนวนพรรคเล็กจำนวนอะไรด้วยนะครับผมก็ต้องกล่าวว่าเรื่องตัวเลขอะวันนี้มันไม่ได้สำคัญแล้วแต่วันนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลรีบตั้งครม.ได้นะครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ตั้งครม.เนี่ยเท่าที่ผมแอบได้ยินมาพี่ๆน้องๆทุกคนจะได้รับข่าวดีเยอะนะครับในเรื่องของนโยบายนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องการนะครับสรุปแล้วพิชบูรณ์ไม่อยู่กับใครเออน่าจะอยู่กับเราเลยนะครับการที่คุณสันติไปปรากฏตัวอย่างนี้ไปมีข่าวว่าส่งเพื่อนซีซ้อนกันข้อเท็จจริงเป็นไงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับคุณเบนซ์อยู่กับใครคะคุณเบนซ์ท่านอรรถกรนะฮะคุณเบนซ์น้องผมครับต้องอยู่กับผมแล้วครับก็มีข่าวว่าลุงป้อมก็ส่งขึ้นเหมือนกันคืออย่างนี้ฮะผมขอยืนยันนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนว่าเราไม่ได้มีปัญหาครับทางพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหากับลุงป้อมนะครับรักและเคารพเสมอแต่เราขอทำงานในทิศทางที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาและถูกต้องนะครับแล้วเราประสานงานกับทางพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดและเป็นผู้สนับสนุนงานหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกตั้งตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำงานกับทางพรรคเพื่อไทยมาตลอดผมก็คนหนึ่งอ่ะที่เคยอยู่ทางพรรคเพื่อไทยเกิดมาจากที่นั่นนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการกรองมาอย่างดีครับผมแปลว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีกวนของท่านร้อยเอกธรรมนัสแล้วเนี่ยยังมีกวนลุงป้อมอยู่ในร่วมรัฐบาลไหมคะอันนี้ต้องให้ท่านแพทองธารชินวัตรเป็นผู้ตัดสินครับผมไม่สามารถกดดันและผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขทางการเมืองใดๆเพราะวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็เพื่อทำนโยบายให้สำเร็จโดยเสร็จสิ้นนะครับแปลว่ายังทำงานร่วมกันได้ใช่ไหมคะเราทำงานร่วมกับทุกคนได้ครับเราทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักครับกระแสข่าวล่าสุดบอกว่าให้ทางร้อยเอกธรรมนัส3ที่แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเอาคุณสันติมาร่วมกวนด้วยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับอันนี้ขอให้ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าท่านสันติก็น่าจะมาร่วมอยู่แล้วแต่การที่เมื่อวานท่านสันติไปปรากฏตัวที่บ้านป่านี่เรามองว่าเป็นการเหยียบเรือสองแคมหรือว่ายังไงไหมครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะก็วันนี้ผมบอกแล้วว่าไม่มีใครคนใดนะครับที่ไปคิดร้ายกับทางด้านท่านหัวหน้าพรรคเราก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมผมว่าเชื่อว่าการพูดคุยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ตลอดครับไม่พูดคุยเรื่องอื่นนะถ้าสสในกลุ่มลุงป้อมอีก14คนไหลมาอยู่กับเราปิดประตูไหมครับอันนี้ผมว่าวันนี้ท่านร้อยเอกธรรมนัสนะครับบอกว่าเราเป็นครอบครัวนะครับวันนี้สสออมนะครับรวมถึงทุกคนต้องเป็นคนคุยกันครับต้องเป็นคุยเราอยู่กันแบบครอบครัวครับตอนนี้เพราะเราได้เลือกแล้วว่าเราอยู่ไหนครับถ้าบ้านผมไม่ในผมอยู่บ้านนะครับผมไม่เห็นท่านเฉลิมชัยในบ้านพอดีผมก็เลยไม่รู้ครับแต่ว่าเราเองมาได้เจอกับใครบ้างไหมครับผมไม่ทราบจริงๆครับเอางี้ตั้งแต่พอแยกกันเนี่ยเราเหนื่อยทั้งวันพอเข้าไปปุ๊บผมก็มาคุยกับพวกพี่ๆนักข่าวต่อนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับคนในพักเลยนี่เมื่อกี้ได้ไปทำงานกับท่านออมมาก็แล้วเพิ่งมาเดินมาเนี่ยครับไม่ได้มีการคุยกับบ้านระหว่างประชาธิปัตย์ผมว่าไม่ใช่หน้าที่เรานะการที่เราจะคุยกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่นะฮะวันนี้ถ้าเราขอเราก็อยากบอกแล้วว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไม่กดดันการทำงานของท่านนายกและทางพรรคเพื่อไทยเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปได้